ก็โอเคนะครับคลิปนี้มีเป็น PS Vita พันนะครับก็ตัวนี้เป็นเมม256กิกนะครับแบบเมมเยอะมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคลิปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ครับผมสายชาร์จของแท้นะครับแต่ว่าก็จะมีตำหนิตรงหัวสายตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะขาดนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถชาร์จได้ปกตินะครับตัวบั๊กก็จะสภาพประมาณนี้นะครับส่วนหัวชาร์จก็จะว่านี่นะก็แนะนำให้ไปซื้อใหม่นะครับถ้าานานไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่านะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จทีนี้เครื่องก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าแอร์โฟมนะครับกระเป๋าแอร์โฟมสภาพประมาณนี้นะครับเป็นมือสองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพันนะครับรุ่นพันสภาพปุ่มกดประมาณนี้นะครับยางอะล็อกก็จะบินบินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงพันยางหลุดยางเสื่อมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีบินบินไปนิดนึงนะครับหน้าจอไม่มีฟิล์มนะครับขอบส้มจะมีเห็นนิดนึงบริเวณด้านล่างตรงนี้แต่ว่านิดเดียวจริงนะครับหน้าจอไม่มีฟิล์มแล้วก็มีรอยขนแมวตามสภาพมือสองอันบนนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับช่องนี้เป็นใส่เมมนะ SD ทูวิต้า256กิกมีช่องอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ว่าไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับหรอกเพิ่มเติมว่าเสียงนะครับด้านหลังทัชแพดตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็กล้องเมทัลซอฟด้านล่างก็จะมีเป็นช่องชาร์จหูฟังนะครับซีเรียลไม่อยู่แล้วนะครับซีเรียลเหลือแต่สติ๊กเกอร์นะครับไม่มีเลขให้เห็นสภาพด้านข้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องนะครับดูเฟิร์มแวร์กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้แปลงกันบ่อยแล้วนะครับสามารถต่อ PKG โหลดเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนนะครับเวิร์กนะครับก็เชื่อมต่อไฟได้ปกตินะครับตัวนี้มันจะมีปลั๊กอินที่โชว์เลข IP address กับเปอร์เซ็นต์แบตนะครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะบางทีแบบแบตมันจะหมดแล้วแต่ว่ามันยังขึ้น 50% อะไรอยู่นะครับก็ให้สังเกตที่สีแบตเตอรี่เอานะครับส่วนใหญ่ก็จะให้สังเกตที่สีแบตเตอรี่เอาจะดีกว่านะครับตัวนี้ก็แบตอยู่ได้นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ปกติดีนะผมทดสอบเล่นเกมไปแต่ก็ไม่ได้อึดถึกทนอะไรเหมือนสภาพมือหนึ่งเลยขนาดนั้นนะครับก็เป็นธรรมดาของมือสองนะตัวนี้เมม256กิกนะครับฟอร์แมตออกมามันจะอยู่ที่238กิกนะครับแล้วก็ตอนนี้จะว่างอยู่ที่55กิกเอาที่55กิกนะครับแปลงเล่นเรียบร้อยนะครับสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลด PKG ได้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้ปรับแสงได้ปกตินะครับเป็นจอ OLED นะครับก็ค่อนข้างสีดำก็ดำสนิทนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าPKGG ให้ดูนะครับเชื่อมได้ปกติครับก็เข้ามาโหลดเกมได้ปกติครับตรงนี้ตัวนี้ด้านล่างก็จะบอกเป็นพื้นที่ว่างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นอีมูของ PSP นะครับเป็นอะดรีนาลีนตัวนี้ก็เข้าได้ปกตินะครับก็มีเกมบนอีมูของ PSP ด้วยครับสามารถไปโหลดจาก PKG เพิ่มเติมได้นะเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะไม่ได้มีเยอะมากสำหรับ PSP นะครับ
พีที่ออกก็กดตัวนี้2ครั้งนะครับแล้วก็ปัดลงทีนี้มาดูเกมบนเครื่องนะครับก็จะมี FIFA 15เทนนิสนะครับโตนิกอะไรพวกนี้นะครับเกมมีไล่ๆไปดูทีหน้าแล้วกันนะครับก็ไม่ได้อ่านชื่อให้ฟังเพราะว่าบางเกมเป็นชื่อภาษาจีนหรือญี่ปุ่นบ้างนะครับแต่ก่อนในท่านวันพีชนะครับกันดั้มนะครับ3ภาคเลย FKO นะครับโตเกียวเพอร์โซนา4นะครับดิจิมอนนะครับก็ดาวอลก็มีนะตัวนี้โหลดมาให้แล้วอันชาร์ตเดดคิวโซนคาวิตี้ลัสนะครับเมทัลเกียร์โซลิดแอสซินครีดนะครับฟรีดอมวอร์กอดิเตอร์นะครับดราก้อนบอลเจสตาร์วิกเกอรี่นะครับนี่ครับสตรีทอเมซิ่งสไปเดอร์แมนนะครับสตรีทไฟเตอร์เอ็กเทเคนนะครับ DOA 5โมโต GP อันดิเมสนะครับแล้วก็มีรถสลัก3นะครับเรียวบ็อกซิ่งคอร์วิตี้เลโก้นะแล้วก็เป็นแบทแมนนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบเป็นเกมFIFA 15แล้วกันนะครับก็จะให้ดูในส่วนของอานาล็อกแล้วก็ทัชแพดด้านหลังด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมอันนี้ถ้าอยู่ในเกมมันจะบอกเฟรมเรทของหน้าจอด้วยนะครับอันนี้ FPS 60นะครับตอนนี้เป็น FIFA 15นะครับสีก็จะสดดีนะครับสดกว่ารุ่น 2000 นะครับเพราะว่าเป็นจอ OLED นะครับตอนนี้ซื้อไปก็จบๆนะครับเมม 256GB นะครับล็อกซ้ายใช้งานปกตินะครับปล่อยไม่มีเดือนเองนะมาล็อกขวาล็อกแบบปกตินะครับวิ่งเร็วหยุดบอลนะครับแตะท่านหลังยิงได้ปกตินะครับสกรีนด้านหลังนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับนี่ครับก็เกมไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาโหลดค่อนข้างนานนะต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดได้ปกติเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็จะมีตำหนิตรงที่ไม่มีซิมหน้าจอแล้วก็ตัวสายชาร์จไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์นั้นก็ไปซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเครื่องนี้ก็เมม256GB นะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยครับก็คือแบบเมมเยอะเกมก็เยอะแล้วนะไม่ต้องโหลดไม่ต้องคอยโหลดไม่ต้องคอยลบนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ